Let's live in a me Just step by step Sorry that I'm kick your foot I walk your step I'm wondering now Where is your Hello ทุกคนวันนี้นะคะก็ออมจะมาทำเซลฟ์แคร์ในรูทีนแบบเวอร์ชั่นวันหนักก็คือเป็นการดูแลแบบทรีตตัวเองทรีตผิวของเราเนี่ยแบบจัดเต็มเลยเพราะว่าวันนี้รู้สึกทำงานหนักมากก็เลยรู้สึกว่าอยากมาดูแลผิวหน่อยรูทีนนี้ก็จะเป็นรูทีนแบบไม่ใช่แบบ every night นะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ออมทำในวันที่ออมรู้สึกว่าไม่ไหวแหละผิวมันแบบไม่ไหวผิวต้องการการดูแลหรือวันที่ทำงานหนักมากจริงๆช่วงนี้นอนน้อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่ไปล้างหน้าก่อนเพราะจริงๆวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าออมก็ทากันแดดเนาะแล้วก็จะต้องแบบล้างหน้านิดนึงอะไรงี้วันนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มไปค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ออมจะมาคลีนหน้าก่อนซึ่งในวันที่ออมไม่ได้แต่งหน้าแบบเนี้ยแต่ว่าออมก็จะใช้คลีนซิ่งเหมือนกันนะคะออมจะใช้ตัวนี้เป็นของคิวเพรสนะคะอันนี้ก็ดีเลยแหละไม่ใช่ก็ดีเป็นเมสซาร่าที่ดีเลยต่อให้ไม่แต่งหน้าออมก็จะใช้นะทุกคนเพราะว่าออมทากันแดดหรือแบบบางทีเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเช็ดไปเลยนะคะการคลีนหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากห้ามลืมโดยเด็ดขาดและห้ามไม่ล้างเครื่องสำอางห้ามไม่ใช้คลีนซิ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าทากันแดดเราไม่ใช้คลีนซิ่งก็สามารถเกิดสิวได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันแบบมีสิ่งสกปรกอยู่ดีนะสำคัญมากห้ามลืมก็จะมีความสกปรกเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ำเปล่ากันหลังจากนั้นนะคะออมจะใช้เป็นมาร์คตัวนี้นะคะวันนี้เราจะมาร์คหน้ากันด้วยเป็นของซูซานี่นะรุ่นนี้เป็นรุ่นโกลว์ตัวนี้ก็จะทำให้ผิวแบบผิวพองคลามผิวได้ดีนะคะเพราะว่าเขาแบบเย็นด้วยเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้ออมเคยพูดไปในเฟเวอริตแล้วก็จะทาเข้าไปแบบทั้งหน้าเลยชอบมากตัวนี้ทาแล้วแบบผ่อนคลายเพราะมันเย็นมากทุกคนLet's live in a me. เสร็จแล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็คือนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเช็คงานแต่ว่าจะไม่ได้แบบพยายามเปลี่ยนรูทีนตัวเองว่าไม่ให้ทำงานดึกเกิน4ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่น TikTok ไม่ได้เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะเปิดเพลงเป็นเพลย์ลิสต์ของคนที่ชื่อ CEE คือเขาเพาะทุกเพลย์ลิสต์เลยทุกคนเดี๋ยวออมขึ้นไว้ให้นะคะไปหาฟังกันได้เพลย์ลิสต์ที่ออมชอบมากๆก็จะเป็น Hot Girl Summer Feel Good อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเพลงแบบที่ดีมากๆบางเพลงออมไม่รู้จักแต่ว่าฟังแล้วชอบก็จะเปิดเพลย์ลิสต์นั้นน่ะซ้ำๆเวลาแบบตอนกลางคืนรีแลกซ์หรือว่าแบบอาจจะนอนเล่น Twitter อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ย Treat Myself แบบดูแลตัวเองก็จะเปิดอันนี้ทำนู่นทำนี่ไปด้วยนะคือดีมากทุกคนอยากให้ลองไปฟังอันนี้คือแบบชอบมากตัวมาสก์นะคะมันก็จะซึมเข้าผิวไปส่วนนึงแล้วที่เหลือมันก็จะแห้งๆแบบนี้ออมก็จะนวดเขาออกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ำเปล่านะคะก่อนที่จะอาบน้ำล้างหน้าจริงจังเนี่ยพอล้างเสร็จผิวมันจะดูเฟรชดูแบบกระจ่างใสขึ้นออมชอบนะล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะเย็นหน้าแล้วก็เฟรชมากแบบดีมากอันนี้ชอบเดี๋ยวออมจะล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำนะคะวันนี้สระผมด้วยก็จะใช้เวลานิดนึงตัวที่ออมจะมาล้างหน้านะคะเป็นน้องคนนี้นะตอนนี้ใช้อันนี้อยู่นะคะเป็น Sif Acne Gentle Wash ค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลล้างหน้าที่เหมาะกับแบบคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวโดยเฉพาะเลยคือใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวใช้ได้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยพวกการรักษาสิวได้ด้วยนะอย่างนึงเขามีpH balance อยู่ที่ 5.5 นะคะก็คือผิวอ่อนแอผิวบอบบางผิวเป็นสิวใช้ได้แน่นอนนะล้างหน้าสะอาดขอปาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาถูนี่
ก็ใช้น้ำล้างไปเลยนะตัวนี้จะไม่แห้งเอียนนะคะความรู้สึกเวลาล้างเสร็จก็คือจะรู้สึกสะอาดแต่ไม่แห้งเอียนแล้วก็ผิวจะแบบนุ่มๆนิดนึงด้วยอมชอบฟิลลิ่งตอนแบบล้างเสร็จอ่ะอันนี้ใช้มาสักระยะแล้วนะให้ดูว่าลดไปค่อนข้างเยอะเลยชอบนะแฮปปี้เลยตอนใช้ก็คือไม่มีสิวขึ้นเพิ่มเลยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยรักษาสิวใช่ไหมอย่างที่อ้อมบอกถ้าสมมติยิ่งใช้คู่กับแป้งน้ำโรสิวของเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวได้ด้วยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนสวยชื่นมากเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแป้งฟันกันแล้วก็จะมาบำรุงแบบจะเต็มให้ทุกคนได้ดูนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวออมจะพาทุกคนไปมาร์กหน้าด้วยกันก็คือจะใช้เป็นมาร์กแผ่นก่อนเรามาร์กเป็นแบบครีมไปแล้วเนาะก็จะมามาร์กแผ่นกันอันนี้ก็จะเป็นกรุนะคะก็คือมีตรงนี้มีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็แบบซ้ำทำทับๆซ้อนๆกันไปวันนี้จะใช้อ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันแต่ว่ายี่ห้อนี้ดีแทบทุกสูตรเลยออมเคยใช้สูตรอื่นแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเดี๋ยวมาลองกันSorry that I'm kick the food I walk ทาลิปมันนิดนึงนะคะเป็นของชูนะอันนี้ก็ดีมาก Your step I'm wondering now Where is your ครบประมาณ15นาทีแล้วนะคะก็จะมาแกะมาร์กออกกันชูโอเคมาค่ะแล้วก็จะมาทาสกินแคร์กันนะคะโดยปกติก็จะทาในห้องน้ำเพราะสกินแคร์มันอยู่ในห้องน้ำหมดเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาออมมีไปต่างจังหวัดแล้วยังไม่ได้อันแพ็คก็เลยยกมาทั้งกระเป๋าได้แหละมานั่งทาตรงนี้เพราะว่าแสงดีกว่าด้วยทุกคนจะได้แบบเออหินเนาะตัวแรกนะคะออมจะใช้เป็นตัวนี้นะคะลังโคมเคเลฟิกนะคะตัวนี้เป็นเอสเซนต์น้ำตกจริงๆจะใช้โทนเนอร์ก่อนก็ได้แต่ว่าวันนี้ออมแบบมาร์กหน้าไปก็เลยไม่ได้อยากเช็ดออกก็เลยตกเป็นอันนี้เลยนะตัวนี้ก็คือใช้ดีช่วยพวกรอยแดงนะทุกคนแล้วก็ตบน้องนี้แล้วก็ตัวต่อมานะคะออมจะใช้เป็น Dermalogy อันนี้นะคะตัวนี้จะช่วยพวกปรับสมดุลของผิวแล้วก็ผิวละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นตัวแรกสกินแคร์ตัวแรกที่ออมใช้แบบประจำชอบทำให้ผิวแข็งแรงเสร็จแล้วนะออมจะลงเป็นตัวนี้นะคะ Dragon Blood นะ Purica Dragon Blood ตัวที่เป็น Advanced ตัวนี้จะลงตรงรอยแดงเพราะว่าตัวนี้ช่วยเรื่องรอยแดงได้ดีเลยเป็นเหมือนเจลแต้มรอยแดงที่ออมชอบมากที่สุดแต่รอยแดงออมหายแบบกว่าจะหายคือนานมากอะทุกคนใช้เวลาจะหมดแล้ว Oh my god อย่าเพิ่งจะทาเฉพาะจุดนะคะเสร็จแล้วนะคะทาตัวนี้นะคะเป็น Innisfree Retinol Silica Repair นะอันนี้จะมีเรตินอลอยู่ในนี้ด้วยเป็นแบบออนโยนใช้ดีช่วยพวกสิวอุดตันสิวต่างๆรอยแดงอะไรเงี้ยได้ดีเลยออมชอบเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยตัวนี้นะเป็นเซรอยนะคะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีมากพูดไปไม่รู้กี่รอบแล้วตัวนี้ทำให้ผิวแข็งแรงปรับสมดุลให้ผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอะไรเงี้ยตัวนี้จะทาครีมพุ่นหมอนะคะทาได้ครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนเพราะมันแบบแข็งมากจนแบบไม่ได้แล้วฝาแตกหมดแล้วก็จะเอาเนื้อมาบี้ๆนะคะแล้วก็ทาไปบริเวณรอยดำที่เป็นตรงนี้ต่อมานะคะจะใช้ตัวนี้นะเป็น Eucerin Ultra Sensitive Aquapolin นะคะเป็นสูตรครีมตัวนี้ดีมากเติมความชุ่มชื้นดีตื่นมาหน้านุ่มฟูอิ่มสุดวันนี้คือบำรุงจัดหนักจัดเต็มตัวสุดท้ายก่อนที่จะจบทุกสิ่งอย่างนะคะออมจะแต้มด้วยตัวนี้นะคะเป็น Sit Advanced Powder Lotion นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งน้ำลดสิวทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาใช้ได้ทางการรักษาสิวแล้วก็พวกรอยสิวนะคะวิธีใช้ก็คือเขย่าอย่างเงี้ยให้แบบแป้งน้ำมันเข้ากันตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่จริงๆเขามีมานานแล้วเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ให้เป็นแพคเกจจิ้งที่แบบดูดีดูมีสไตล์แบบโฉมใหม่เลยนะออมชอบเลยนะโอเคเลยแล้วก็ตัวเนื้อเท็กเจอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับให้มันดียิ่งขึ้นก็คือมีการเกาะผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเนื้อมันจะเข้มข้นขึ้นเวลาทาเนี่ยมันก็จะเกาะผิวแล้วก็ไม่ไหลไม่เยิ้มก็คือใช้ง่ายทาง่ายนะอันนี้คือออมใช้มาแบบสักระยะนึงแหละออมจะชอบทาพวกที่เป็นรอยสิว
พราะว่าณปัจจุบันออมไม่ได้มีสิวใช่ไหมออมก็จะแปะพวกรอยสิวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยรักษาสิวนะคะก็คือช่วยลดการอักเสบของสิวได้ภายใน6ชั่วโมงเลยนะอันนี้นะแล้วเขาก็ช่วยลดรอยแดงได้ภายใน4ชั่วโมงนะคะพวกรอยแดงจากการกดสิวหรือว่ารอยแดงจากสิวอักเสบที่แบบมันกำลังอักเสบอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือช่วยได้นะเนี่ยอย่างที่ออมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นสิวใช่ไหมออมก็แต้มๆไปเห็นปะมันเกาะผิวได้ดีเลยแบบไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตื่นมาแล้วออกง่ายมากนะวิธีการใช้ของออมก็คือออมใช้แค่ตอนคืนแต่ว่าจริงๆเขาใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยใครที่แบบไม่ต้องแต่งหน้ากลางวันอยู่บ้านก็คือใช้ได้นะคะใครที่เป็นสิวคือแปะได้เลยใช้ได้เลยทาได้เลยนะแต่ออมเนี่ยออมใช้แค่ตอนคืนเพราะกลางวันบางทีต้องทำงานหรือถ้าวันไหนออมไม่ได้ทำงานออมก็ทาเหมือนกันทุกคนก็คือทาไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้ทุกคนส่วนผสมหลักของเขามันคือซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็จะช่วยรักษาสิวเลยพอยต์ของเขาคือเกิดมาเพื่อรักษาสิวนะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะช่วยเรื่องผิวของเรานะคะก็คือที่ออมเคยใช้กับสิวที่ขาออมเป็นสิวที่ขานะก็คือใช้อันนี้ไปประมาณ3วันก็คือหายคือจริงๆมันแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะหายแบบ1วัน2วันแล้วมันจะดีขึ้นแต่ของออม3วันหายคือถือว่าเร็วแล้วเพราะปกติไม่ได้เป็นคนสิวหายง่ายขนาดนั้นถ้าเป็นสิวนะคะแล้วก็ตัวนี้ทุกคนเขาสามารถทาลงไปที่สิวที่มันแบบเพิ่งแกะหรือเพิ่งบีบได้เลยก็คือใครที่แบบเป็นแผลสดอะไรเงี้ยเพิ่งเป็นบีบสงบีบสิวแกะสงแกะสิวคือทาลงไปได้เลยมันจะมีความยิบยิบนิดนึงที่ออมลองกับขามันจะมีความยิบยิบนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ความแสบแบบโอ้โหทุรนทุรายทรมานไม่ใช่อันนี้ก็คือใช้ได้เลยทุกคนดีดีมากมากคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้หน้าแล้วก็ตัวด้วยนะคะใครที่เป็นสิวที่หลังก็คือลองไปดูกันได้อย่างออมเป็นสิวที่ขาใช้ก็คือเวิร์กมากเดี๋ยวออมจะเอาให้น้องเพราะว่าน้องออมเป็นสิวที่หลังเดี๋ยวอาจจะได้ไปแบบเมาส์มอยในไอจงไอจีสตอรี่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันในนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคือมาบอกว่าใช้ตัวนี้อยู่นะตอนนี้มาลองใช้แล้วก็แฮปปี้มากตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ทุกวันชอบตรงที่แบบมันเย็นสบายผิวล้างออกง่ายไม่เหนอะหนะแล้วก็เกาะติดกับผิวดีมากตัวเนื้อมันค่อนข้างแบบเข้มข้นพอดีเลยทุกคนแฮปปี้ที่แบบอยากลองก็คือสามารถไปลองได้นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายมากวัตสันออนไลน์ช้อปปงช้อปปี้ลาซาด้าอะไรคือมีหมดท็อปฟงท็อปฟี่โลตัสบิ๊กซีอะไรอย่างงี้มีหมดสามารถลองไปหาดูได้นะคะก็ลองดูดีทุกคนดีๆยิ่งใช้คู่กับตัวเจลล้างหน้าก็คือเวิร์กมากๆเรียบร้อยนะคะรูทีนสกินแคร์ก่อนนอนแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะต้องทาครีมตัวแล้วก็กินอาหารเสริมอีกเพราะวันนี้เราจะจัดหนักจัดเต็มเนี่ยทุกคนนั่งพูดไปแป๊บนึงก็คือแห้งแล้วตัวนี้มันแห้งไวมากก็คือแบบเหมาะมากสำหรับใครที่เป็นสิวคือมันตอบโจทย์จริงๆลองไปดูได้นะจ๊ะ Wings Trimble lips and blurry eyes and you ต่อด้วยลิปนะคะมาหยิบเอาจากเก๋ตอนนี้อ้อมใช้ตัวชูอยู่ก็จะใช้แบบบ่อยแล้วก็เยอะนิดนึงอ้อมโบกหนามากเลยนะหนาแบบหนาขั้นสุดหนาขั้นแม็กตื่นมาก็คือไม่มีปากแห้งนี่นะคะก็เป็นอาหารเสริมที่ออมจะกินก่อนนอนก็เป็น2ตัวนี้กอรี่นะฮะ Let's live in a minute Just step by step Sorry เสร็จแล้วทาตัวนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ออยล์ของ The Face Shop นะคะเป็นรุ่น Perfume Seed อันนี้คือหอมมากแบบกี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วว่าแบบออมชอบมากจริงๆควรจะทาหลังอาบน้ำเลยแต่ว่าวันนี้ออมสระผมไงก็เลยไม่ได้ใช้เขาแบบทันทีนะถ้าทาหลังอาบน้ำมันก็จะซึมง่ายซึมไวอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะคะสำหรับคืนนี้ค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องนอนแล้วทุกคนนะอีกสักพักหนึ่งก็คงต้องนอนแล้วไม่เกินแบบตีหนึ่งสิบห้ายี่สิบอะไรเงี้ยไม่เกินต้องนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้แล้วก็ได้มาทำในรูทีนแบบไปพร้อมๆกันระหว่างดูคลิปนี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนก่อนแล้วก็คงจะนอนกันแหละขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันจนจบนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วค่ะ Good night